อ่ะพี่น้องวันนี้ไม่กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยครับตอนนี้อยู่ยี่บ้านสัมปาเนาะอันนี้บ้านสัมปาหอมจังเลยหอมจังเลยใครจะได้ไปชื่อร้านใครอยู่ตรงมาเสร็จแล้วพี่น้องก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับเอาไปก๋วยเตี๋ยวเนี่ยปูไหมไม่ปูโอเคใส่เยอะครับโอ้แม่อยากปูทำไมที่มันเป็นก้อนเขาลวกไงลูกหนูก็ต้องขยำก่อนเลยก็จะแบบแสบก็ซื้อผลิตภัณฑ์ไปไม่รู้ว่าอะไรใช่เห็นข้างหน้ารถมั้ยนั่นแหละดูเลยไปดูดิลูกนี่โลกใกล้ๆนะคะมันจะอยู่ในกระป๋องเรียบร้อยดูกินจนหมดแล้วเขากินจนหมดแล้วเขาเจ้าก็อร่อยเหมือนกันเนาะที่นี่มันอร่อยไม่ได้กินแล้วน้องเมย์พี่กับใส่พี่กับน้องเอ็นอยู่ยังเคยเจอลูกชิ้นแม่รับจุกหมดใช่ไหมไปเจอวันเดียวคุ้มค่าที่แบบไม่กินไก่จะกิโลนี่นี่นาไม่กินสามสิบหรอประมาณ30สามสิบโลกินก๋วยเตี๋ยวประมาณ30โลเลยไม่ขี้ไม่กินก๋วยเตี๋ยวจากถามใช่ไหมปั่นน้ำมันทำปลาทำไมฉันไม่มีตุ้งอืมใครเจอเอาวันนี้น้ำมันแม่กับแม่เนาะใครจะเอาหมูฉันแม่อะไรอะไรอะไรเราจะเผาไม่โดนเท้าแกไหนโดนรองเท้าเลยกินได้กินขับก่อนได้นี่กลับบ้านต้องโทรศัพท์ได้นี่อันนี้อร่อยมากเลยนะอันนี้อร่อยข้าวพี่บอกงั้นยำแบบดีข้าวมันกินไม่หมดอ่ะไม่ได้ช่วยหรอกไม่ได้ช่วยหรอกน้ำขึ้นหอมมากเลยคนใส่ไปเตยมีพิกกี้ว่าครับนี่หาเมื่อใส่กับพ่อมีนี่มีปะติหอมคู่กันขายไม่ได้
นามมือพี่มันจะยากไหมฮะคือกันเลยก็ว่ายังไม่ยากมึงเลยมันบ่มีเผ็ดบ่โอ้ตีมาเดี๋ยวมันจะยากกันมาเนี่ยร้ายครับโคตรมาเนี่ยไปกินซะหน่อยรีวิวอยู่ไปเคียบมันก็แหกเนื้อมันถือว่าเดินทางมา30โลครับมันกินเพื่อมันกินก๋วยเตี๋ยวฮะผักอะไรมันเหมือนก้างผักอะไรจะเป็นก้างนี่เหรอไปข้อแล้วถ้าไม่กินข้าวมาเนี่ยแบบสองชามเลยนะว่าจะมาข้อลูกชิ้นยากนี่เลยแบบชิ้นยากนี่เลยตัวนี้นี่ครับเผ็ดเผ็ดเผ็ดน้ำพริกไม่รู้ร้ายก็ชิมได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือแต่น้ำไม่เหลือเลยเหลือแต่ชาติเดียวโอ้โหเก่งจริงๆเลยไม่ค่อยหิวเลยไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ลองมาชิมมึงนะครับกูบ้านน้ำมนต์ชื่อร้านนะผมไม่ซื้อคืออะไรไม่เจอที่มึงต้องกินข้าวสั่งหืมลูกชิ้นลูกชิ้นลวกสั่งหรือเอาแพ้ไปเลยเกียร์ลูกชิ้นลวกกับมีครับค่อยไปดูผมไม่ได้อีกนี่หนูเคยมากินนะพี่หนูเคยซื้ออ่ะพี่หนูเคยซื้อนั่นนี่Thank you.
นร้ายแต่ผมไม่ท้ายหมอนใช่ปึ้งร้านแม่วันดีอยู่ทางศาสการครับครับเรื่องว่ากูเลยกับเซลล์ทักทายแน่ทุกคนพอดมาคลิปนะครับผมสวัสดีครับ